เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับในรอบวันนะฮะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะสรุปคร่าวๆมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางเวสต์แฮมนะฮะจากการรายงานของ Sky Sport นะครับเขาบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยอาจจะปิดดีลถึง2ดีลด้วยกันนะครับดีลแรกเนี่ยนั่นก็คือยาโมเรนโก้นะครับของทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็อีกดีลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแจ็ควิลเชียร์นะฮะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแจ็ควิลเชียร์กำลังตรวจสภาพร่างกายอยู่นะฮะแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดด้วยนะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมก็ยาโมเรนโก้เนี่ยก็น่าจะเข้าตัวราวสัก 17.5 ล้านปอนด์ผมก็ได้รายงานมาแล้วนะฮะในช่วงคลิปที่ผ่านมานี่คือข่าวความเคลื่อนไหวของทางเวสต์แฮมแล้วกันนะครับปิดทีเดียว2ดีลเลยนะฮะแล้วก็ข่าวของทางลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับที่มีข่าวออกมานะครับตามรายงานของสื่ออังกฤษครับอย่างเมโทรเนี่ยเขาได้รายงานกันออกมานะฮะแล้วก็สื่ออังกฤษหลายๆสื่อเขาบอกว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอราวๆสัก20ล้านปอนด์นะครับให้กับทางแอสตันวิลล่าเพื่อเป็นค่าตัวให้กับทางแจ็คกิลลิสนะฮะซึ่งเป็นดาวรุ่งวัย22ปีของทางแอสตันวิลล่าซึ่งก่อนหน้านี้กิลลิสเนี่ยมีค่าตัวสูงถึง40ล้านปอนด์นะครับหลังจากที่แอสตันวิลล่าเนี่ยตั้งค่าตัวเขาไว้สูงมากแต่ตอนนี้ตามข่าวเขาบอกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยยอมลดค่าตัวลงมาแล้วนะครับอีก20ล้านปอนด์ก็เหลือ20ล้านปอนด์อย่างที่เป็นข่าวที่ผมบอกไปนั่นเองก็มีข่าวออกมาอย่างเรื่อยๆครับแล้วก็แจ็คกิลลิสเนี่ยก็ยังมีข่าวกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกด้วยนะครับและข่าวต่อมาก็เป็นข่าวของทางนาโชเมเรียลนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายตัวเก่าของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับตามรายงานของสื่อสเปนครับเขาได้ระบุออกมานะครับว่าทางเรอัลโซซิดาดครับมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะคว้าตัวเมเรียลแบ็กซ้ายวัย32ปีของทางอาร์เซนอลเข้าร่วมทีมให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อว่านำประสบการณ์ของเมเรียลเนี่ยมาช่วยไต่อันดับในลีกนั่นเองนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าและข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตามรายงานของสื่ออังกฤษเช่นเดียวกันเขาบอกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีความมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัววิลเลียนเข้าร่วมทีมให้ได้นะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ภารกิจฟุตบอลโลกของบราซิลเนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องแข่งกับทางบาร์เซโลนาที่ต้องการตัววิลเลียนเข้าร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พอพูดถึงบาร์เซโลนาครับข่าวบาร์เซโลนาก็มาทันทีฮะข่าวจากลีกสเปนนะฮะก็มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปาวรินโญ่นะครับหลังจากที่บาร์เซโลนาได้ตัวอาตูเข้ามาร่วมทีมแล้วแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเสริมทัพโดยการดึงตัววิลเลียนของทางเชลซีเช่นเดียวกันเนี่ยทำให้อนาคตของปาวรินโญ่เนี่ยก็ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีการรายงานจากสื่อสเปนออกมาอย่างเยอะแยะมากมายครับว่าทางปาวรินโญ่เนี่ยเตรียมเข้าพูดคุยกับบาร์เซโลน่านะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาว่าจะเอาอย่างไรหรือว่าจะย้ายออกดีแต่ตามคาดการณ์ของสื่อสเปนเนี่ยเขาบอกว่าปาวรินโญ่เนี่ยน่าจะเลือกย้ายออกนะฮะซึ่งก็น่าจะกลับไปค้าแข่งในลีกจีนนั่นเองนะฮะก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันสำหรับข่าวนี้นะครับของทางปาวรินโญ่นะและข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางแอตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งกำลังมองหาแนวรับรายใหม่นะครับนั่นก็คือชักดาโซยุนคูนะฮะนักเตะรายนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของทางอาร์เซนอลทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าทางตราหมีเนี่ยได้ทำการติดต่อไปยังตัวแทนของโซยุนคูแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดอาร์เซนอลเห็นข่าวนี้เนี่ยต้องเร่งรีบติดต่อเช่นเดียวกันนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนแอตมาดริดเนี่ยปาดหน้าไปซะก่อนนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ครับก็มีการรายงานจากสื่อฝรั่งเศสครับที่มีการรายงานออกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาบอกว่าทางเนย์มาร์เนี่ยได้เลือกแล้วนะครับว่าจะอยู่กับทาง PSG ต่อไปหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายไปเรอัลมาดริดอย่างหนักนะครับแต่เนย์มาร์เองเนี่ยก็ได้เสนอนักเตะอีก1รายนะครับให้ทาง PSG เนี่ยคว้าตัวเข้ามานะครับนั่นก็คือหลุยส์ซัวเรสนะครับกองหน้าตัวเก่งของทางบาร์เซโลน่านั่นเองแล้วก็ต้องการให้ PSG เนี่ยคว้าตัวเขามาให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากอยู่นะครับเพราะว่า PSG เนี่ยในตอนนี้ก็น่าจะรู้กันดีครับว่าโดนกดการเงินเนี่ยเล่นงานอยู่นั่นเองนะฮะมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากในการคว้าตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีมนะครับแม้แต่คิเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยพวกเขายังปวดหัวเลยนะฮะว่าจะซื้อแบบถาวรได้หรือเปล่านะครับ
ก็ข่าวที่ออกมาก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมสรุปมานะฮะหลายๆสื่อแล้วก็หลายๆลีกนะครับก็สำหรับแฟนบอลทุกท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับช่วงประเด็นที่น่าสนใจก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะบางข่าวก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้บางข่าวก็เป็นข่าวที่แบบลือซะส่วนใหญ่ก็คือโดยรวมเนี่ยผมไม่อยากให้เชื่อแบบ 100% นะให้เสพข่าวอย่างมีสติครับฟังหูไว้หูแค่นั้นพอนะฮะน่าจะเข้าใจกันดีผมบอกทุกคลิปเลยนะฮะถ้ายังไม่มีการประกาศจากเว็บไซต์สโมสรเนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลืออยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการรายงานจาก Sky Sports หรือว่า BBC ก็ตามนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับผม